ับสนุนโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันยาดมตราอินโนยาดมที่แตกต่างมีน้ำมันที่สกัดจากเปลือกเลมอนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปสบู่เบเนต C&Eผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับ1 8ปีซ้อนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะใช่แล้วครับสดๆแบบนี้เลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาบ่าย 2:00 นนิดๆนะคะวันนี้อยู่กับเต๋อแล้วก็ชมพู่ค่ะใช่แล้วฮะเราก็มีข่าวแซ่บเหมือนเดิมเลยเริ่มต้นข่าวแรกมานี่ต้องบอกว่าแซ่บมากๆเลยมันต้องแซ่บอยู่แล้วบ้านเราชอบอยู่แล้วเรื่องผัวๆเมียๆเนี่ยโดยเฉพาะผัวเมียผัวเมียผัวเผียไหนล่ะผัวเมียแล้วก็เมียเมียหลวงเมียน้อยเมียหลวงเมียน้อยเรื่องนอกใจกันอะไรประมาณนี้นะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่เขาไปไหว้พระทำบุญ คือเมียเนี่ยไปไหว้พระทำบุญก็หวังว่าจะให้สามีเนี่ยดำรงตนเป็นสามีที่ดีไม่นอกลู่นอกทาง แต่ปรากฏว่าไปไหว้พระแล้วสิ่งที่เจอไม่ใช่อะไรไม่ใช่ของดีหรือว่าไม่ใช่เลขเด็ดหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นเจอสามีมากับกิ๊กใหม่ค่ะเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวมีเหตุเกิดขึ้นเหตุเกิดอะไรขึ้นไปชมฮะใช่ไหมใช่รถพี่รถพี่ไม่เกี่ยวรถชื่อแต่ตัวเป็นเพียงถูกต้องตามกฎหมายขออนุญาตเล่าย้อนไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณกระแตคือเป็นภรรยาของคนที่ขับรถสีส้มอยู่เนี่ยนะฮะจริงๆเขาไปตะเวนไหว้พระ9วัดตกเย็นก็แวะกินข้าวที่บริเวณตลาดริมน้ำแม่ปิงเขตเทศบาลเมืองตากฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอรถเก๋งคันสีส้มที่เธอซื้อให้กับสามีจอดอยู่ริมถนนแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอสามีที่พากิ๊กมาเที่ยวด้วยกันก็เดินลงไปต่อว่าสามีฮะก่อนด่าทอกันฝ่ายชายก็ทำร้ายร่างกายมีฉุดกระชากเวียงไปมาสุดท้ายขับรถหนีขับรถหนีไม่เท่าไหร่คุณกระแตตัดสินใจกระโดดขึ้นกระโปรงรถเลยครับเกาะไว้อย่างเงี้ยอย่างที่เห็นแล้วแทนที่สามีจะหยุดรถแล้วลงมาเคลียร์กันดีๆเห็นเลยว่าขับรถออกไปแบบกระชากเลยนะฮะคือกระชากรถออกไปแล้วก็สะบัดแรงๆเพื่อให้คุณกระแตเนี่ยตกลงมาจากรถสุดท้ายฝ่ายชายก็ลงมาจากรถแล้วก็รีบเข้าไปจับตัวฝ่ายหญิงนะฮะเหวี่ยงลงกับพื้นอีกจนแขนคุณกระแตเนี่ยเลือดออกชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเข้ามาจะเข้ามาช่วยนะฮะปรากฏว่าอ้าวจะไปต่อยกับชาวบ้านเขาอีกนะฮะพลเมืองดีเขาก็ชุลมุนกันไปหมดเลยทีนี้สุดท้ายฝ่ายชายขับรถออกมาได้ฝ่ายหญิงก็ถูกพี่ผู้ภัยเนี่ยนะฮะนำตัวไปส่งโรงพยาบาลคือคุณกระแตเขาเล่าว่าวันนั้นเนี่ยก็พาเพื่อนขับรถจากนครสวรรค์ไปทำบุญ9วัดกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีระแคะระคายกันมาบ้างเพราะวันก่อนสามีก็หนีออกจากบ้านมีคนเป็นผู้หวังดีนะฮะบอกว่าสามีเนี่ยแอบไปมีเมียใหม่นะฮะก็เลยหวังว่าอ้าวครั้งนี้มาทำบุญไหว้พระ9วัดชีวิตน่าจะดีขึ้นสามีน่าจะเลิกนอกลู่นอกทางแต่ยังไม่ทันไรโอ้โหมาเจอภาพบาดตาบาดใจรถคันนี้เนี่ยนะฮะคันสีส้มที่สามีใช้ที่เหวี่ยงเธอตกลงมาจากรถเนี่ยนะเป็นคันที่เธอซื้อให้ทอกนั้นยังไม่พอยังเคยซื้อทอง20บาทให้อีกแล้วก็ให้เงินใช้อีกวันละ 1,000 สุดท้ายสามีไม่รักดีนะฮะแต่ว่าเรื่องราวล่าสุดเนี่ยทางสามีโทรกลับมาเคลียร์ละตอนนี้บอกว่าอยู่ที่เชียงใหม่จะเดินทางกลับมาทำเรื่องหย่าให้นะครับ
ซึ่งคุณกระแตก็ตัดสินใจว่าจะทำเรื่องฟ้องฝ่ายหญิงก่อนแล้วก็จะฟ้องหย่าสามีตามที่ต้องการผัวไม่รักดีผู้หญิงคนนี้เขาไปทำงานต่างประเทศได้ข่าวมาว่าไปทำงานเมืองนอกแล้วส่งเงินกลับมาให้สามีที่เมืองไทยทำไมไปซื้อรถคันนี้แหละแต่สามีก็ไปซื้อแต่ว่าเป็นชื่อสามีไงเป็นชื่อสามีแล้วเงินก็ส่งให้ใช้ส่งให้ใช้กลับมากะกะว่าจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปอยู่บนกระโปรงฝารถเนี่ยก็ตะโกนด้วยก็รถผมอ่ะรถผมชื่อมันชื่อผมอ่ะใช่สิชื่อแกแต่ฉันเป็นคนจ่ายตังค์เออฉันเข้าใจคุณค่ะคุณกระแตเข้าใจครับแต่ว่าเมื่อผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไปได้นะเขาเรียกว่าหมดกรรมคู่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นคู่กรรมทำได้หยับแยกย้ายกันทำเรื่องทำราวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือหลังจากนี้จะใช้ชีวิตมีความสุขละเราตัดขาดออกจากกันละถูกต้องความรักถ้าอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราแล้วจ้องจะหลอกเราแล้วเราต้องจ่ายตลอดเวลาเนี่ยมันเหนื่อยนะเออใช่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเห็นคุณกระแตเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิ๊กคนที่สองนะคือก่อนหน้านี้ก็มีกิ๊กอีกหนึ่งคนพระเทพบุตรเออจ้ะหล่ออืมเราก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เห็นหน้าสามีของเขาแต่สามีก็ไม่ได้ทำงานนะได้ข่าวตามข้อมูลนะที่อ่านเจอไม่ได้ทำงานแล้วก็ใช้เงินภรรยาอยู่เรื่อยๆแต่เนี่ยมาเจอเนี่ยคือเขาหายไปเดือนนึงแล้วนะเนี่ยภรรยากำลังตามหาหายไปเดือนนึงแล้วเสร็จแล้วมีแต่คนเข้าไปแซวในคอมเมนต์วัดอะไรอ่ะพี่พี่ไปทำบุญวัดไหนโอ้โหทำไมขอพรปุ๊บเจอเออขอให้จบได้ดีก็แล้วกันนะคะคนรักเมื่อมาถึงจุดทางเลือกก็ถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยกย้ายกันก็แล้วกันนะจ๊ะมาที่เรื่องต่อไปโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นกระแสมากๆเลยแล้วก็งามไส้งามหน้าตำรวจไทยเหลือเกินติดตามกันมาเป็นอาทิตย์มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายตกลงไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงต้องมีโบยกันไปโบยกันมาคืออย่างนี้ใครเผื่อใครยังไม่ได้ทราบข่าวนะคะก็คือดาราสาวไต้หวันค่ะชื่อว่าอันหยูชิงออกมาตีแผ่วงการตำรวจไทยคุณผู้ชมว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วโดนตำรวจรีดไถไปจำนวนเงิน 27,000 บาทจากด่านตรวจเขายัดข้อหาอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าคนนี้ไม่มีวีซ่าของจริงแล้วภายหลังพอข่าวมันกระพือไปเนี่ยนะโฆษกตำรวจออกมายืนยันค่ะว่าไม่พบนะไม่มีตำรวจรีดไถนี่ไม่มีแล้วไม่เคยพาเดินไปในซอยตามคำกล่าวอ้างด้วยแต่หลังจากนั้นหลังจากที่โบยไปให้คนไต้หวันนะ คุณชูวิทย์ค่ะป้าของเราเนี่ยนะคะได้ออกมาแฉกลับว่าตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันนะจริงนะเออเพราะว่าในวันนั้นน่ะมีคนไทยไปร่วมวงสังสรรค์กับดาราสาวไต้หวันคนนี้แล้วคนไทยคนนี้เป็นคนจ่ายเงิน 27,000 บาทให้กับตำรวจด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็ออกมาเผยผ่าน Facebook อีกครั้งหนึ่งย้ำนะบอกว่าผมรอฟังความจริงจากผบ.ชน.หากครั้งนี้ยังโกหกอีกแม้แต่คำเดียวผมจะแถลงข่าวเปิดโปงให้ดูหลักฐานเนี่ยอยู่ในมือผมละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือทุกคนเนี่ยคือเข้าใจว่าน้องเนี่ยโดนไถโดนรีดไถเงินหรือว่าโดนเรียกค่าปรับ 27,000 จริงแต่ว่าคราวนี้ทางตำรวจเองเขาก็มีข้อมูลมาดิสเครดิตถูกต้องบอกไม่มีแล้วยังบอกด้วยนะโหถ้าเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ต้องบินไปไต้หวันแล้วล่ะไปสอบสวนเพื่อให้ตำรวจไทยเนี่ยหายกังขากันลบข้อกังขาแล้วไม่หมดนะคุณชูวิทย์บอกว่ามีการวางแผนหลายเรื่องนะเรื่องเนี้ยมีการลบคลิปที่หน้าด่านสถานทูตจีนด้วยลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่านกล่อมให้คนขับแกร็บยืนยันว่าสาวไต้หวันเมาโอ้เป็นการกล่อมให้คนขับแกร็บบอกสาวไต้หวันเมานะแล้วก็อยู่ที่ด่านแค่40นาทีอ้างว่ากล้องหน้ารถเนี่ยบันทึกได้แค่20วันจึงไม่มีภาพแล้วก็ปล่อยคลิปดิสเครดิตสาวไต้หวันแก้ตัวแทนลูกน้องโยงว่าสาวไต้หวันคนนี้ดาราคนนี้แต่งเรื่องเอาล่ะเมื่อมีการแฉแบบนี้นะครับผมขนลุกสิคุณชูวิทย์ออกมาเองขนลุกกันทั้งสน.เลยนะคะครับผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยออกมาให้ข้อมูลว่าสารภาพดีกว่าเขาบอกให้กล้ายอมรับคือตำรวจเนี่ยเห็นว่าคุณชูวิทย์ออกมาแฉมีแบบมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือยอมรับละว่ารีดไถจริง 27,000 บาทตอนนั้นไปยัดข้อหาเขาว่าเขาแบบเมาเสร็จไม่เท่าไหร่วีซ่าแล้วก็มีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องวีซ่าก่อนถามว่าไต้หวันเองเข้าเมืองไทยเนี่ยจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่าวีซ่า on arrival นะฮะคือหมายความว่าคล้ายๆเราไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยคือเราไปถึงไม่ต้องขอวีซ่าก่อนก็ได้คือถ้าขอไปก่อนก็อาจจะสะดวกหน่อยแต่ว่าคือเราจะมาขอที่หน้า immigrationก็ไม่ผิดก็สามารถทำได้แล้วก็ใช้ได้ใช้ท่องเที่ยวในประเทศของเราได้ค่ะทีนี้ก็เรื่องแดงออกมาแล้วก็
โดนเด้งกันเรียบร้อยอะนะคะต้นชั่วโมงก็เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ถูกย้ายไปเรียบร้อยจริงเดี๋ยวนี้นะมันหมดยุครีดไถแล้วคุณผู้ชมรู้สึกเห็นเหมือนกันไหมเพราะว่ามันเป็นยุคโซเชียลอะถ้าคุณทำอะไรผิดอะทุกคนพร้อมจะออกมาพูดอะพร้อมจะออกมางัดหลักฐานออกมาพูดดังนั้นมันเป็นอะไรที่แก้ตัวได้ยากมากเนี่ยอย่างที่เห็นมันก็มีคลิปออกมาจริงๆใช่ไหมใช่ว่าเดินเข้าไปในซอยจริงๆอะแล้วเขามากับสองคนคนไทยคนนึงน่ะไต้หวันคนนึงก็โดนรีดไถนะไม่น่าทำเลยสองหมื่นเจ็ดพันบาทนี่ถือว่าเป็นค่าปรับที่สูงมากๆเอาจริงๆถ้ายกค่าปรับแต่ละข้อไปตามที่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหามาเนี่ยยังไงผมว่าก็ไปถึง 27,000 บาทแบ่งกันหลายคนเปล่า 27,000 เหลือกันกี่คนที่ด่านอ่ะด่านอันนี้มียศใหญ่อยู่เปล่านะฮะเดี๋ยวนี้ด่านลอยก็เยอะนะฮะถึงก็เราก็ไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วมันยังไงแต่ว่าสุดท้ายเรื่องก็คือว่าน้องก็คือโดนปรับไปจริงๆแล้วตำรวจก็รับเงินจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะก็มีการโยกย้ายฝั่งตำรวจที่ควบคุมดูแลฝั่งของสน.ห้วยขวางแล้วเขาบอกโยกย้ายไม่ได้ละไล่ออกใช่ไหมโยกย้ายออกมาช่วยงานราชการโยกย้ายโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายโยกย้ายจ้ะค่ะโยกย้ายนะฮะนะฮะแต่เรื่องนี้ก็โอ้ไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราอะมันมีมานานอคุณเคยเจอไหมล่ะผมโอ้โหผมนี่มีเรื่องเล่าเลยแล้วคือกรณีของผมเองเนี่ยเป็นเพื่อนไต้หวันด้วยเหมือนกันใช่ตอนนั้นเนี่ยโดนไม่ใช่ 27,000 บาทโดนเท่าไหร่โดนน่าจะไปเกือบครึ่งแสนอ่ะโอ้โหแล้วยอมนะฮะต้องถอนรากถอนโคนปีนี้ดีนะเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีนี้เรื่องพวกแบบคอร์รัปชันเงินไต่โต๊ะหรือว่าการแบบช่อโกงอะไรเริ่มมีการแฉขึ้นเรื่อยๆอยากให้หมดไปจริงๆจะได้ข่าวสะอาดจะได้เอาเงินเนี่ยมาทำให้รถไฟฟ้ามีทุกที่ ถนนสะอาดแล้วก็ท่อไม่บุ๋มทำให้ถนนไม่ขรุขระถูกต้องนะฮะไม่มีหลุมไม่มีบ่อถูกต้องนะฮะไปอีกหนึ่งเรื่องครับผมต่อไปเป็นเรื่องของการจอดรถกันบ้างคุณผู้ชมเคยจอดรถผิดที่ไหมฮะหรือว่าไปจอดแปะแป๊บเดียวไปทำธุระแป๊บเดียวกลับมาบอกว่าค่าจอดรถ200บาทบ้าง200เลยเหรอ200บาทอะไรอย่างเงี้ยซอยอสมทนี่ก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนบุคคลเวลาไปจอดซื้อกับข้าวก็เสียนะ20บาทอาจจะ20บาทอันนี้แต่เขามีเขียนระบุเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าบางที่เนี่ยมันเป็นที่โล่งๆที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจะมีค่าจอดรถหรืออย่างใดแล้วไปจอดแต่ปรากฏว่าลายนี้ฮะเป็นผู้ใช้ TikTok ลายนึงโพสต์คลิปเป็นอุทาหรณ์เลยเจอมนุษย์ลุงเนียนครับผมไปจอดรถนะฮะไม่ถึงชั่วโมงโดนเรียกเก็บค่าจอด200บาทเขาจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะทำไมขอไม่ได้จอดก็ไม่ใช่ที่ของลุงนี่เจ้าบ้านจะปีนี้นะครับตรงนั้นเป็นของตำรวจนะครับผมไม่ได้ยุ่งครับไม่เกี่ยวลุงไม่ได้เกี่ยวเลยเลยกำลังจะออกแล้วคุณเข้าจอดก็เหมือนกันครับได้ครับเดี๋ยวกำลังจะออกแล้วไม่ได้ฮะต้องเสียค่าจอดครับเท่าไหร่เท่าไหร่200บาทครับอ๋อมาอะไรอ่ะมันแค่นี้แหละมาไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้ำขึ้นรถไม่เป็นไรถ้ากูไม่จ่ายกูจดกตอแค่นั้นเองได้เลยจดไปได้เลยนี่คนโพสต์คลิปเนี่ยเขียนแคปชั่นเลยว่าเล่นกับใครก็ได้อย่าเล่นกับสาวสองจอดรถซื้อของที่นี่มาหลายปีไม่เคยเก็บแล้วลุงเป็นใครอยู่ดีๆมาอ้างตัวเป็นเจ้าบ้านจอดไม่ถึงชั่วโมงจะมาเก็บ200บาทนะฮะซึ่งบทสนทนาก็เป็นไปตามคลิปนะฮะโชคดีที่พนักงานของห้างเนี่ยมาช่วยเจรจาว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่ของลุงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องแล้วก็มาตรวจสอบทันทีนะฮะคุณลุงก็เหวอก่อนบอกว่าผมไม่ได้เก็บสักบาทเลยนะครับอ้าวแต่ว่าในคลิปนี้เมื่อกี้บอกว่า200บาทนะความจำสั้นแต่รักสั้นยาวซะอย่างนั้นนะฮะชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าคุณลุงเขาน่าจะป่วยหรือเปล่าแต่ฟังจากน้ำเสียง200บาทครับคำนวณเลขเก่งนะแต่พอไปถามปุ๊บลืมจ้างงานลืมฮะเรียกเก็บมีหลายคนทำนะเอาพื้นที่ของคนอื่นมาเรียกเก็บค่าที่จอดแล้วคนต่างถิ่นบางทีคนต่างถิ่นไม่เคยมาจอดตรงนี้เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องเสียก็เสียนะใช่นี่ก็เคยเสียไปเหมือนกันแล้วไม่รู้เขาเป็นเจ้าของที่หรือเปล่าใช่นะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าจริงๆจุดนี้เองเนี่ยหลายคนน่ะเคยโดนแล้วด้วยก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาจะจอดรถเองเนี่ยยิงๆยังไงก็ดูหน่อยละกันเพราะว่าบางทีเองเนี่ยมักจะมีคนที่ทำอะไรแบบเนี้ยเสมอผมเคยโดนหรอเพอเราไปตลาดนัดต่างจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งพอเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่เราพูดภาษาแบบกลางอ่ะซึ่งที่นั่นเขาก็จะมีแบบว่าอ่ะ
ภาษาที่เป็นสำเนียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้ก็บอกว่าที่นี่จ่ายค่าจอดรถเท่าไหร่ครับเขาจ่ายกัน10บาทพอผมบอกว่าพี่ค่าจอดรถเท่าไหร่ครับ50บาทครับน้องโอ้โหคูณ5นี่แหละหน้าเป็นคนในเมืองถ้าฉันไปฉันก็เสียเท่าเขาแล้วหน้าต่างจังหวัด อ่ะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักไม่น่ารักเลยนะฮะไปกันที่จ้าไปมากันเยอะๆใช่ไปที่เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องแบบว่าโอ้ยตายตื่นตะตนกตกใจกันใหญ่เลยนะคะเป็นรถขนอ้อยเอ้ยเป็นขนอะไรนะฮะเป็นพืชผลไม้ไอเป็นพืชที่เซ็กซี่อ้ออ้อยอ้อยแต่อ้อยไฟไหมอ้อยไฟไหมดีคนขับบอกว่าไหวพริบดีหนีตายเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะครับมันจะดำเลยอ้อยคารถบรรทุกเลยคุณผู้ชมค่ะเหตุเกิดที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะผู้ใช้ TikTok ท่านนึงค่ะก็ได้มีการถ่ายแล้วก็มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกค่ะรถบรรทุกอ้อยสดเนี่ยนะคะไฟลุกไหม้ระหว่างที่จะขนส่งไปโรงงานค่ะแต่ว่างานนี้นะคนขับไหวพริบดีตัดสินใจได้เร็วรีบถอดพ่วงแยกออกก่อนยกดั้มตัวแม่โอเคเลยอ่านี่แหละแล้วก็เทอ้อยทิ้งเพื่อกันไฟลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของรถอันนี้ตัดสินใจดีนะเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอ่ะทุกคนมันไหม้ไม่มันดับไม่ได้ง่ายๆหรอกอุ๊ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเทลงมาเนี่ยคือไฟมันจะไปลุกลามบริเวณข้างๆหรือเปล่าแต่ก็อ่ะก็มันก็เป็นหนึ่งในการตัดสินใจต้องบอกว่าตัดสินใจแบบเฉพาะหน้าเลยอ่ะใช่ใช่ต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะแต่เราเห็นด้วยนะเพราะว่าหน้าตอนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งที่จะมีเชื้อเพลิงดับสองเลยก็คือรถมีน้ำมันไม่รู้แก๊สหรือน้ำมันอาจจะระเบิดได้ถูกต้องอันนี้คือแบบให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องกลางๆไว้ก่อนนะคะแต่ก็ดีที่รอดปลอดภัยก็ไม่รู้หลังจากนั้นแบบแล้วดับไฟกันยังไงเนาะเพราะว่าพอเป็นเชื้อเพลิงกับแม่อ้อยอ่ะมันแห้งๆอ่ะเนาะเออพอไหม้ปุ๊บมันก็พร้อมจะโหมกระหน่ำโอ้ปลอดภัยไม่เป็นอะไรก็โชคดีไปนะจ๊ะโอ้อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคนสุพรรณนะเขามีน้ำใจเขาก็ช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันใช่ใช่สองพี่น้องนะฮะเอามาอีกหนึ่งเรื่องครับผมเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกันก็คือการเข้าส้วมสาธารณะนะฮะโดยเฉพาะตามปั๊มน้ำมันบ้างอะไรแบบเนี้ยใช่คือมันจะมีเหตุการณ์ทนจะเล่าเรื่องตลกในห้องน้ำจะไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเปิดไปห้องแรกอุ๊ยไม่มีน้ำแล้วก็เลยเปลี่ยนไปห้องที่สองอุ๊ยห้องที่สองไม่มีขันเปิดห้องที่สามก็จะโล่งใจไม่มีทั้งน้ำไม่มีทั้งขันไม่เข้ากันเลยแต่ว่าไหมมีห้องที่สี่ด้วยนะห้องที่สี่เป็นไงห้องที่สี่คือของยังเหลืออยู่เลยไม่มีใครทำความสะอาดเลยเหลือของทิ้งไว้ให้ต้องเป็นลุ้นเอาเขาทิ้งทองเอาไว้ให้แต่ไม่กล้าเก็บนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นการเรื่องของการเข้าส้วมนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเขาก็เช็คกันเหมือนที่คุณชมพู่บอกแหละก็เช็คว่าอ้าวบางที่เขาก็จะมีขันให้บางที่มีน้ำบางที่เดี๋ยวนี้โชคดีหน่อยมีสายฉีดชำระให้เดี๋ยวนี้ตามปั๊มสะอาดเขาแข่งกันเรื่องนะฮะแต่ว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่ยังไงฮะไปดูกันนะฮะว่าเขาเจออะไรมีอยู่ค่ะเสร็จยังคะพี่ไม่มีขันหรอส่งไปไหนได้ไหมคะพี่เดี๋ยวเราคืนด้วยนะเฮ้ยวานเร็วปัดตุ้มมาถ้าเรียกออกแบบห้องน้ำอ่ะนี่จะบอกว่าSharing is caring เป็นไง นี่คิดแคมเปญ Sharing is caring คุณนะฮะอันนี้ดีว่าไฟมันสว่างคิดดูถ้าเข้ามืดๆแล้วมือมาอย่างเงี้ยตกใจนะกระเจิงนะเออโอ้โหนะฮะหายก็ไปหมดอ่ะเบ่งไม่ออกเลยทีเนี้ยอันนี้แทบจะไม่ต้องเล่าเลยภาพที่เห็นตามภาพเลยคือการเข้าห้องน้ำสาธารณะแบบเนี้ยคือโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีรางน้ำอยู่ข้างๆกับบริเวณของโถใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็จะมีขันเอาไว้ตักเพื่อชำระล้างใช่ไหมฮะซึ่งตกปกติแล้วเนี่ยหนึ่งห้องเขาก็ต้องมีหนึ่งขันใช่แต่ว่าคราวนี้พอท่อน้ำต่อกันเนี่ยอีกห้องหนึ่งเขากำลังทำกิจของเขาอยู่ก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะปรากฏว่าขันไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยยื่นมือโผล่เข้ามาอีกห้องหนึ่งพี่คะห้องของพี่มีขันไหมคะเหมือนจะโผล่มาแบบยื่นมือจับมะนาวเลยอ่ะ
น่ากลัวมากเออแล้วก็เลยบอกว่าถ้าพี่ห้องพี่มีขันก็ขอยืมหน่อยค่ะพี่เขาบอกว่าโอ้ก็เข้าใจอะเนาะคนทำกิจเพิ่งเสร็จก็เลยต้องให้ยืมไปแต่ยืมเสร็จก็ต้องบอกว่าคืนด้วยนะเพราะว่าก็มีขันเดียวเหมือนกันถ้าพี่ไม่คืนนะมือหนูก็จะโผล่ไปห้องข้างๆเหมือนที่พี่ทำกับหนูนี่แหละโผล่ไปขอคืนโถพอเห็นคลิปอย่างนี้คุณผู้ชมขำขันเลยอ่ะเออใช่ขำขันจริงๆขำจริงๆเพราะว่ามันมีขันเดียวแล้วนี่โชคดีนะบางที่ไปเจอมีขันครับแต่เจาะรูเพื่อ เข้าใจว่าคนคิดอะโครงการแบบว่าเดี๋ยวคนขโมยขันอะเจาะรูไว้เอาจะได้ไม่ต้องเอากลับไปแต่เขาคิดไหมถ้าเจาะรูปุ๊บเวลาเราตักขึ้นมากว่าจะมาถึงเราอะมันก็เหลือน้ำแบบน้อยหนึ่งเออเราก็ต้องตักหลายทีใช่กับอีแบบนึงก็คือไปตามวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วตัดรองเท้าเหลือครึ่งนึงอะแล้วอีกครึ่งนึงก็เปียกถุงเท้าอ่ะเพื่อทำไมนะกันขโมยไอ้เรื่องตัดรองเท้าอันนี้ไม่เข้าใจตัดนิดเดียวก็พอตัดตะครึ่งนึงเลยไม่เข้าใจจริงๆโอ้ตายแล้วนะฮะก็ดีไปคือเวลาจะเข้าห้องน้ำมันต้องเช็คไงนี่เคยไปถ่ายละครต่างจังหวัดเมื่อก่อนแต่มันเป็นชักโครกนะเวลาเราไปเราต้องเช็คก่อนว่าน้ำมันมีหรือเปล่าระบบน้ำใช้ได้หรือเปล่าเข้าไปถึงกดเลยตัวกอกใช้ได้เธอก็นั่งสบายใจปุ๊บเสร็จสับปั๊บหันไปกดคุณพระเมื่อกี้ที่กดคือถังสุดท้ายโอ้โหไม่น่ากดทิ้งไปเลยโอ้แล้วที่มันมีแบบนี้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงการเข้าห้องน้ำแล้วแต่ดวงยิ่งไปเข้าห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำตามปั๊มหรือไปตามต่างจังหวัดนะสนุกเอามาลุ้นกันอีกแล้วจะบอกว่าให้คุณผู้ชมครับเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมไปห้องน้ำเนี่ยต้องเช็คดูก่อนมันเช็คไม่ได้ไงคือห้องน้ำแต่ละที่เนี่ยมันต้องวัดดวงอ่ะจริงเออโหแล้วบางที่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนเข้านานๆแล้วพอเอาขันจุ่มลงไปนะแล้วยุงอ่ะโอ้โหแหมหลายเหตุการณ์เลยเกิดเพราะดิฉันเป็นคนโรคจิตกับห้องน้ำเออเข้าบ่อยเข้าบ่อยใช่มากอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าชอบชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์กันเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะฮะชอบยังมีกันจิตกระใจเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปอะให้พวกเราได้ดูกันน่ารักมากแต่แล้วว่ามันถ้าเป็นเราเราก็ถ่ายเหมือนกันนะหรอเขารู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมือมันโผล่ออกมาขนาดนี้มาขอยืมขันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่องต่อไปข่าวสุดท้ายของเบรกนี้แล้วคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันในเรื่องของเครื่องคิดเลขกับไอโฟนทำไมมันบวกเลขแล้วมันไม่ตรงกันล่ะเอาไปดูคลิปกันก่อนค่ะนี่เรามาดูเทียบความกันเลยนะครับระหว่างไอโฟนกับเครื่องคิดเลข5บวก5คูณ5นะฮะทีนี้เครื่องคิดเลข5บวก5คูณ5นะฮะเท่ากับเครื่องคิดเลข50นะครับไอโฟนใน30นะครับนะฮะนี่นะฮะ30 50ไม่เท่ากันทำไมล่ะคือตามหลักที่ถูกต้องมันคือ50ใช่ไหม5บวก5คูณ5มันก็ต้องเป็น50แต่เหมือน iPhone น่ะคิดถอยหลังเหมือนดันไปคิดเอา5คูณ5ได้25ก่อนอ่ะแล้ว25บวก5ก็เลยได้30เหมือนมันไปทำระบบย้อนหลังหรอแต่เครื่องคิดเลขคือมาข้างหน้าสมมุติว่า5บวก5ได้10ก่อน10คูณ5ก็คือ50อันนี้ก็ถูกต้องแต่ iPhone เหมือนคิดย้อนหลังอ่ะ5คูณ5 25บวกแล้วก็มาบวก5ได้เมื่อกี้เขาคือยังไงนะ5บวก5บวก5 5คูณ5ได้30จริงๆมันเป็นคูณก่อนครับมันได้ไป iPhone ไปคูณก่อนมันคูณก่อนอ๋อไม่งั้นก็ต้องทำแบบแค่ช้อยบวกแค่ขั้นเดียวอ่ะก็คือ5บวก5รู้เรารู้ได้10แล้วค่อยไปทำ10คูณ5ค่อยได้50โอ้ยากไปอีกงงไหมเอาทีนี้ถ้าใครเอา iPhone ไปใช้ในการสอบทำไงอ่ะยากเลยทีนี้ผิดเลยอ่ะนะฮะเอาก็มีคนพูดถึงมากมายก็ชวนสงสัยนะคะว่าทำไมมันไม่ได้อย่างนี้นะคะเขาบอกว่ามือถืออ่ะคิดตามกฎคณิตศาสตร์คือถ้าไม่มีวงเล็บคูณหารก่อนแล้วบวกลบอ๋อมันจะซ้ายไปขวาอ๋ออย่างนั้นอ๋อนี่เขาทำให้ดูถ้าลองวงเล็บถ้าบวกวงเล็บคูณแล้วคูณ5ได้ผลลัพธ์เท่ากันละคราวนี้เข้าใจละเครื่องคิดเลขมันคิดมาแล้วไงว่ามันฉลาดกว่าอันนี้ต้องใส่วงเล็บมีวิธีใช้มันใช้ตามหลักวิทยาศาสตร์เอ้ยคณิตศาสตร์เลยคณิตศาสตร์เข้าใจละโอ้ไอ้เรื่องแบบนี้พอมีโซเชียลมันทำให้เรารู้หลายอย่างนะใช่ว่าแบบโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอบางทีเราก็ไม่ได้คิดเนาะหรือว่าของบางอย่างอะไรเงี้ยเรานึกว่าเครื่องคิดเลขมันก็เหมือนกันอะเป็นฟีเจอร์เครื่องคิดเลขก็น่าจะเหมือนเครื่องคิดเลขนั่นแหละแต่ไม่ใช่วิธีการป้อนข้อมูลเพื่อได้ผลลัพธ์มา
ไม่เหมือนกันแล้วทุกวันนี้เราก็ใช้โทรศัพท์คิดเลขบ่อยมากเลยนะที่คูณราคาก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าผิดหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นสิต้องไปกลับไปนั่งคิดแล้วนะคะต้องนั่งกลับไปนั่งรีเช็คใหม่แล้วนะฮะช่วงหน้าฮะกลับมาแฮชแท็กแซ่บโซเชียลของเราวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนติดตามกันเป็นเรื่องช็อกวงการนะครับกรณีการเสียชีวิตของเต้ยไมล์สไตล์เป็นดาว Twitter แล้วก็เป็นคนที่ทำ OnlyFans ด้วยนะครับเป็นคนดังเลยล่ะเลือกจบชีวิตตัวเองจากปัญหาหนี้สินรุมเร้ามากมายมีเจ้าหนี้เยอะนะครับผมรวมทั้งมีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยออกมาพูดอีกมุมนึงด้วยว่ายืนยันว่าที่ไปทวงเนี่ยไม่ได้ไปข่มขู่แต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้แต่ต้นจนจบเลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วงหน้าครับผมใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะเบรกกันคุณผู้ชมขามีแบบประกันชีวิตที่น่าสนใจมาฝากนะคะจากทิพยประกันชีวิตค่ะสำหรับใครที่อยากวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับวัยเกษียณบอกได้เลยนะว่าสำคัญมากๆไปดูกันค่ะทิพยประกันชีวิตให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ยามเกษียณได้ง่ายๆด้วยประกันชีวิตบำนาญ 85/1 และ 85/60 ซึ่งเป็นประกันชีวิตบำนาญที่เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรับรายปีก็ได้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยเป็นรายเดือนหรือรายปีจนอายุครบ59หรือจะเลือกจ่ายครั้งเดียวจบและใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและ Tip Life Contact Center 02-118-5555 ประกันชีวิตบำนาญ 85/1 และ 85/60 เพื่อความสุขทุกช่วงเวลาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งปลาเกลื่อนมองหายาขี้ผึ้งสันกาหลอดสีเหลืองเป็นยาสามัญประจำบ้านยาขี้ผึ้งสันกาหลอดสีเหลืองยาแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอลตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนด์ในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับนี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดผ่านน้ำแข็งที่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินฟูจิเฮเซลสโนครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟรุตแลนด์และอิฟแอนด์บอยอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นมาถึงช่วงนี้แฮชแท็กแซ่บโซเชียลนะครับผมเราก็นำเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็น่าจะเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องช็อกวงการเลยกับกรณีการเสียชีวิตนะฮะของเต้ยไมล์สไตล์ต้องบอกว่าเต้ยไมล์สไตล์เนี่ยเป็นทั้งดาว Twitter แล้วก็ดาว TikTok แล้วก็เป็นดาว OnlyFans ด้วยนะครับผมเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองหลังจากปัญหาหนี้สินรุมเร้านะครับมีเจ้าหนี้มากมายแล้วก็มีเจ้าหนี้เนี่ยออกมาพูดอีกมุมนึงนะฮะว่าที่โทรไปหรือว่าติดต่อไปเนี่ยไม่ได้ไปขอเขาเรียกว่าไม่ได้ไปข่มขู่ที่จะขอเงินคืนนะก็คือ
คือเหมือนกับว่าแค่ไปแจ้งว่าต้องการเงินคืนเท่านั้นน่ะนะฮะโดยเป็นประเด็นร้อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมหลังเต้ยมายสไตล์เนี่ยปลิดชีพตัวเองในการรมควันฆ่าตัวตายโดยรถเก๋งนะครับชาวบ้านเนี่ยเห็นขับรถมาจอดตั้งแต่เช้ายันค่ำเห็นว่าผิดสังเกตก็เลยไปเคาะประตูดูแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีตื่นนะฮะเปิ้ลก็ไม่ตื่นก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ไปพบเตาอั้งโล่ในรถซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นดาว TikTok Twitter ก็คือเต้ยมายสไตล์เนี่ยแหละนะฮะก่อนก่อเหตุเนี่ยเคยมีการตัดเพ้อเรื่องหนี้สินกับการขายธุรกิจออนไลน์นะฮะการทำธุรกิจออนไลน์นับ10ล้านจนเครียดนะฮะเต้ยมายสไตล์นี่เขามีอาชีพขายของออนไลน์แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยขายไม่ดีนะครับพอมีหนี้สินหลายล้านบาทก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ตัดเพ้อถึงปัญหาธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหมุนเงินไปจ่ายให้กับลูกค้าได้จนติดหนี้นับ10ล้านบาทแล้วเคยนำเรื่องนี้ไปปรึกษาครอบครัวแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสำหรับเต้ยมายสไตล์นี่ถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลผู้ติดตามเยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ เป็นดาว Twitter TikTok แล้วก็ OnlyFans ตามที่ผมบอกนะฮะหลังเกิดเหตุปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ติดเทรนด์ Twitter ขึ้นอันดับ1ของเมืองไทยเลยมีคนเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็มาแสดงความเสียใจกันเยอะนะครับทางผู้กำกับสภ.เมืองชลบุรีเนี่ยบอกความคืบหน้าว่าเรื่องหนี้สินผู้ตายนับ10ล้านบาทที่มีการระบุกันในโซเชียลและต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 200,000 บาทเนี่ยทางคุณแม่ของเต้ยเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็จะเรียกญาติมาสอบสวนอีกครั้งนึงผู้ตายเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบจริงหรือไม่กู้จากไทยดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่เพื่อจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะก็มีการขยายเรื่องไปอีกนะบนโลกออนไลน์เขาบอกมีการแชร์คลิปของคุณเต้ยค่ะก่อนหน้านี้คุณเต้ยเคยออกมาพูดถึงเรื่องหนี้สินแล้วล่ะเขาก็อธิบายไว้ในคลิปนะคะบอกว่าตนเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเนี่ยเป็นคนที่หารายได้ได้เยอะมากครับ คือหาได้เยอะจนชะล่าใจแล้วก็ประมาทคิดว่าเงินมันเข้ามาตลอดเลยคิดว่าไม่เป็นไรหาได้แป๊บเดียวแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนหน้าใหญ่ด้วยแต่พอถึงจุดนึงนะที่มันล้มจริงๆเงินที่คิดว่าจะหาได้มันก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นบทเรียนในชีวิตว่าหลังจากนี้จะทำอะไรต้องมีสติซึ่งรายได้ของคุณเต้ยจาก OnlyFans นะเขาบอกว่าเคยได้นะสูงสุดเลยถึงเดือนละ 500,000 บาทแต่เริ่มมีหนี้สินรุงรังค่ะพอเริ่มมีหนี้นะก็ไปหยิบยืมคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแล้วก็ถูกตามขู่ตามทวงเงินทุกชั่วโมงเลยเขาบอกเคยไปปรึกษาที่บ้านด้วยนะว่าเต้ยเนี่ยมีปัญหาต้องการเงินก้อนนึงประมาณ1ล้านหรือ1ล้าน 500,000 บาทเพื่อจะเอามาเคลียร์เจ้าหนี้ที่ไม่พร้อมจะรอบางเจ้าหนี้ที่บอกว่าอ่ะรอได้ให้ผ่อนอะไรเงี้ยแต่บางเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าบางเจ้าหนี้ไม่พร้อมจะรอครับเขาบอกว่าพอไปคุยที่บ้านที่บ้านกลับบอกว่าไปคุยกับเจ้าหนี้เองเออถ้าเจ้าหนี้รับไม่ได้เรื่องผ่อนก็ไม่ต้องเอาเงินไปแจ้งความแล้วก็ยอมรับสารภาพติดคุกไปซะแล้วก็รับสภาพไปเลยว่าไม่มีจ่ายแล้วก็นอนคุกไปเต้ยบอกว่าพอไปปรึกษาที่บ้านแล้วที่บ้านพูดอย่างเงี้ยเขาช็อกมากนี่ก็ยิ่งเป็นสาเหตุที่เขาก็ต้องหาทางออกก็ต้องไปกู้นอกระบบเพิ่มทำให้ระบบการเงินเนี่ยยิ่งพังเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยล่าสุดเนี่ยนะฮะเพจชื่อดังเขาบอกมาว่ามีข้อความของเพจหนึ่งออกมาเตือนว่าระวังดาวองค์ลิฟแฟนทักไปหาหรือว่าไปกู้ยืมเงินใครนะฮะหากถูกทักเนี่ยระวังอย่าให้ยืมเป็นอันขาดเพราะตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายรวมตัวกันแล้วเป็นหนี้มากกว่า20ล้านอ่ะมากขึ้นไปอีกนะฮะที่มาโพสต์เตือนเนี่ยเพราะว่าการหมุนเงินของเต้ยเนี่ยมีความเสี่ยงเต้ยเนี่ยเขาเปิดประมูลโมเดลราคาถูกด้วยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นดาว TikTok นะฮะดาว OnlyFans อันนั้นเป็นรายได้1ช่องทางแต่อีก1ช่องทางเนี่ยก็คือการขายโมเดลนะฮะเขาจะมีการเปิดประเดิมเปิดเขาเรียกว่าเปิดประมูลโมเดลราคาถูกนี่เป็นแบบนี้นะฮะโมเดลที่เป็นฟิกเกอร์จากมังงะหรือว่าการ์ตูนหรืออนิเมะแบบนี้เนี่ยนะฮะวันพีซเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอ่ะซึ่งโมเดลเนี่ยไม่มีอยู่จริงต้องหาเงินไปซื้อโมเดลใหม่ที่ราคาสูงมาหมุนนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเจ้าหนี้รวมตัวกันกว่า40รายนะฮะบางคนก็ใจดีให้ผ่อนเป็นงวดๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าหนี้เยอะต้องผ่อนจ่ายหลายคนคนละหลายแสนรวมแล้วเนี่ยเดือนเป็นล้านเลยผ่อนไม่ไหวระบบการเงินนี้สำคัญมากนะเขาเรียกว่าพอติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะมันก็จะล่มไปหมดเลยนะคะเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาหาเงินได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เขาจะต้องทำแล้วล่ะแล้วต่อมาค่ะเขาก็บอกว่ามีหนึ่งในเจ้าหนี้ของคุณเต้ยนะเผยบอกว่าก่อนที่คุณเต้ยจะเลือกจบชีวิตเขาได้มายืมเงินจำนวนหลักหมื่นบาทครับคนที่ให้ยืมเขาบอกว่าเห็นโปรไฟล์ของเต้ยนะน่าสนใจมีหน้าร้านด้วยไว้ใจได้ก็เลยให้ปล่อยกู้ไป
คิดดอกเบี้ย 10% ซึ่งดอกเบี้ยเนี้ยทางคุณเต้ยเป็นคนตั้งให้เองนะแล้วก็กำหนดเวลากู้ก็คือ15วันตั้งแต่10มกราที่ต้องชำระเงิน25มกราคมแต่ก็ไม่ได้รับเงินดังกล่าวโดยวันที่26ถึง28มกราคมเข้าไป Instagram ของคุณเต้ยเนี่ยออนไลน์ตลอดนะแต่ทักไปไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบก็เลยเข้าไปโพสต์ใน Twitter ว่ามีใครโดนเหมือนกันหรือไม่ก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโดนเช่นกันในตอนนั้นช็อกมากแล้วสุดท้ายก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องน่าสลดใจพร้อมขอยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ข่มขู่เพื่อทวงหนี้แต่อย่างใดเป็นการทักทวงถามไปตามปกติวันที่ก่อนที่เขาจะจบชีวิตนะเห็นว่ายังมีการโพสต์สุดท้ายอยู่เลยนะก็คือเขาถ่ายรูปเตาอ่ะรูปเตาวางอยู่บนเบาะรถแล้วก็พิมพ์บอกว่าจะย่างอะไรกินดีแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าจะเอาเตาเนี่ยมาจุดไฟเพื่อปิดชีวิตตัวเองในกรณีอย่างเงี้ยก็คือมีคนทำการฆ่าตัวตายแบบเนี้ยเยอะมากนะช่วงหลังๆก็คือจุดฐานใช่ไหมจุดฐานในรถแล้วก็กินยานอนหลับหรือเปล่าต้องกินยานอนหลับไปด้วยนะแล้วพอเราหลับไปพอร่างกายมันได้สูดควันไอ้พวกนี้ไปเยอะๆอ่ะมันก็ออกซิเจนมันก็ไม่มีก็เสียชีวิตก็เหมือนหลับตายอ่ะเนาะไม่ทรมานแต่ก็เป็นทางออกที่ทางออกสุดท้ายแล้วกันเนาะของทุกคนที่กำลังมีปัญหาอยู่นะคะการจบชีวิตไม่ใช่ทางออกเดียวก็จะมีหลายทางออกด้วยกันนะคะแต่ว่าณจุดนี้เราเข้าใจเลยเพราะคลิปที่เขาโพสอ่ะเขาก็มีในแบบร้องไห้ไปด้วยแล้วเขาก็เริ่มมีภาวะเศร้าละเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหมุนเงินผิดระบบแล้วก็ตอนนี้เหมือนหนี้สินมันทบไปหมดหลัก10ล้านอ่ะคนที่มันหาไม่ได้มันเครียดนะแล้วดอกอ่ะเดือนละ 200,000 นี่หนักมากนะหนักมากโหต้องแบบต้องหายได้เท่าไหร่แล้วถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่อ่ะ1ในเรื่องของการที่คุณเต้ยตัดสินใจที่จะปลิดชีวิตตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะอันนี้ทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณเต้ยด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเงินเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้จากคุณเต้ยก็คือการที่เวลาเรามีหนี้แล้วเราไปกู้หนี้กู้นอกระบบเพื่อที่จะมาโปะหนี้มันหมุนเหมือนคนมีบัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตอันนี้ไปโปะอันนั้นบัตรเครดิตอันนั้นมาโปะอันนี้อ่ะมันยิ่งทำให้หนี้มันยิ่งขยายยิ่งเพิ่มหนักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะใช่อันนี้ก็ไม่แนะนำแล้วกันเนาะถ้าจะแบบจะกู้ยืมอะไรก็แบบเกี่ยวกับระบบแบงค์ยังดีซะกว่าหรือในฐานะที่เคยผ่านในเรื่องของการแบบบริหารการเงินผิดมาก่อนนะมันจะเป็นอะไรที่เครียดมากดังนั้นจุดเริ่มต้นเลยนะก็คือพอเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็รู้ลิมิตของตัวเองว่าเงินเรามีเท่านี้เราใช้ได้ประมาณไหน อย่าเกินตัวบางทีเห็นเพื่อนมีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เราก็ไม่จำเป็นต้องมีมั้งถ้าเราไม่พร้อมที่จะมีเงินใส่กระเป๋าเหล่านั้นถูกต้องไหมใช้กระเป๋าหนังกระเป๋าผ้าอะไรมีความสุขเหมือนกันจริงแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้บอกได้อะเต๋อแต่ว่ามันต้องถึงจุดหนึ่งที่คิดได้เองก่อนใช่ฉันก็เคยเข้าวงการมาโอ้โหเงินมันหาง่ายแท้แป๊บหลักอยากได้อะไรก็ได้ไอเทมไหนที่แบบว่าคนอื่นเขามีฉันก็ต้องมีบ้างฉันหมดไปกับกินกับการเที่ยวไม่ค่อยซื้อของแบรนด์เนมไม่ค่อยซื้อของแบรนด์เนมแต่ว่ากินให้สุดเที่ยวให้จัดหน้าใหญ่เลี้ยงเพื่อนเดี๋ยวนี้เหรอถ้าใครไม่แชร์นะไม่ต้องมากินด้วยกันแล้วเดี๋ยวนี้ต้องแชร์นะจ๊ะเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวนี้เปิด QR code ถูกต้องหามจะหารเพราะว่าการบริหารการเงินเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตเกษียณและบ้านปลายมากๆเลยฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะนะฮะกับคุณครอบครัวของคุณเต้ยนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่า BBC เอาไปทำข่าวเลยอันนี้ดีมากเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่เขาใช้เงินอย่างประหยัดนะฮะจากคนที่ใช้เงิน 20,000 บาทตัดลงมาจนเหลือ 4,500 บาทแล้วทำได้จริงด้วยนะเคล็ดลับคืออะไรเดี๋ยวกลับมาค่ะครับข่าวกระแสดังในโลกโซเชียลที่นำมาขยี้แตกประเด็นข่าวสุดแซ่บที่หลายคนต้องติดตามข่าวดราม่าที่คอมเมนต์กันกระจายข่าวสีสันสุดน่ารักที่ดูแล้วต้องยิ้มตามและมาอัปเดตของกินของใช้รวมทั้งเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแซ่บทูเดย์ติดตามได้ในเวลาบ่าย 2:05 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30ถ้าไม่อยากตกเทรนในโลกโซเชียลห้ามพลาดแซ่บทูเดย์นะครับผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันที่ไม่เห็นจะขึ้นฟังดีๆนะครับการลิงร้อนในเจ็บคอผมใช้ยาหงูอึ้งกอยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยาหงูอึ้งกอยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติวิวดีๆแบบนี้ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงจะดีสิผมมีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดครับ
ติดตู้เย็นวันเย็นติดตู้เย็นติดตู้โซดาเย็นรถถังน้ำแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นมีอะไรเย็นๆหมดหวานติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับใหม่แอปบิ๊กซีพลัสช็อปคุ้มสุดช็อปง่ายส่งฟรีส่งไวถึงที่นี่ได้ไหมคะทั่วไทยก็ส่งครับช็อปอะไรก็ส่งฟรีส่งไวทั่วไทยใหม่แอปบิ๊กซีพลัสวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยให้ปากสะอาดช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราแนะนำเทพไทยครับCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยาที่มีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบมาสคาร่าบำรุงขนตาบำรุงคิ้วต้องเมจิเซรั่มอัญชันที่เซเว่นโลตัสและอีฟแอนด์บอยกลับมาช่วงนี้นะฮะช่วงสุดท้ายเรามาพูดกันถึงเรื่องของปากท้องกันบ้างในช่วงนี้หลายคนก็เริ่มประหยัดกันเพราะว่าข้าวของเนี่ยมันก็ขึ้นราคากันเยอะนะฮะโดยพูดถึงอาหารหลายคนก็จะนึกถึงอาหารถ้าเราจะประหยัดลงมาเนี่ยเราจะกินอะไรดีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าเตี๋ยวคนชนใบชะพูก่อนบ่ายใช่หรือว่าปลากระป๋องอ่ะไข่เออแบบเนี้ยนะฮะก็เป็นของที่หลายคนเนี่ยมักจะนึกถึงกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่ามีข่าวว่าปลากระป๋องเนี่ยจะขึ้นกระป๋องละ2บาทด้วยเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากเริ่มประหยัดนะคะต้องมาดูไอเดียจากหนุ่มคนนี้ดีกว่านะคะคนนี้เขาชื่อคุณท็อปค่ะทำคลิปลง TikTok รีวิวการใช้เงินอย่างประหยัดคุณขาช่วยลดค่าใช้จ่ายจากคนที่เคยใช้2คนนะต่อเดือน 20,000 บาทเหลือแค่ 4,500 บาทเท่านั้นเองนะคะสุดยอดมากมากเลยนี่เขาเริ่มจากการวางแผนนะฮะค่ากินทั้งเดือนมีการแยกออกมาเป็นอย่างๆเลยมีตั้งแต่เนื้อผักและก็อื่นๆนะครับเช่นของใช้ทั่วไปสบู่ยาสีฟันยาสระผมแยกออกมาให้เห็นเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยที่ใช้ใน1เดือนเนี่ยใช้เท่าไหร่จากนั้นเขาจะทำเป็นตารางเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเขามาเลือกซื้อก็ถ่ายไว้ให้ดูหมดเลยนะแล้วเขาจะทำตารางว่าอะไรที่อยากได้อะไรที่ชอบกินโดยเลือกแต่สิ่งที่ชอบกินเท่านั้นแล้วดูว่าเดือนที่แล้วว่าซื้ออะไรแต่เดือนต่อไปก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าจะไม่ได้กินอาหารซ้ำๆเดิมๆส่วนผักเวลาซื้อเนี่ยจะซื้อผักที่เก็บได้นานๆแล้วทุกวันก็จะห่อกับข้าวไปกินเองที่ทำงานทุกวันแล้วก็จะกินข้าวนอกบ้านแค่เดือนละไม่เกิน5ครั้งโอ้โหดีมากวิธีการซื้อของนี่เขาบอกว่าถ้าซื้อแยกเนี่ยคุ้มกว่าเช่นไก่นะฮะเขาบอกว่าถ้าซื้อเป็นตัวเนี่ยจะคุ้มกว่าแล้วค่อยไปชำแหละแล้วก็ต้องคุมงบให้ดีจากนั้นก็ไปซื้อเครื่องปรุงรสอื่นๆคิดเงินออกมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ก็เวลาเขาซื้อเนื้อสัตว์มาแบบนี้ค่ะเขาก็มีวิธีการเก็บด้วยนะเขามาถึงห้องนะเขาก็จะแบ่งแพ็คเอาไว้ทำทีละครั้งเออเดี๋ยวนี้หลายคนชอบทำแบบนี้แบ่งเป็นถุงๆแล้วก็แบบซีนไว้อะแล้วก็แช่แข็งไว้เวลาทำกับข้าวทีนึงก็ค่อยหยิบออกมาใช้มือต่อมือไปเลยใช่ไม่งั้นเอาแค่พอดีอิ่มอะพอดีอิ่มบางทีแบบแหมเวลาเราทำเราชอบทำจานใหญ่ๆกันนะเนาะมันก็เหลือมันก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีของหนุ่มคนนี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปถามพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่านะฮะว่าในช่วงที่ข้าวของใช้ของกินเนี่ยขึ้นราคาทยอยขึ้นราคากันแบบนี้เนี่ยเขามีวิธีการยังไงให้เงินเนี่ยยังเหลือใช้นะฮะแล้วก็ประหยัดแล้วก็ยังมีเงินเหลือใช้กันได้แบบสบายๆไปชมกันครับใช้เงินเฉพาะที่ใช้ในชีวิตจำเป็นนะครับก็จะไม่ฟุ่มเฟือยไปทางด้านอื่นนะครับผมมีรายได้เป็นรายวันนะผมก็จะใช้เฉพาะชีวิตจำเป็นที่เหลือผมก็เก็บค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ของที่จำเป็นหลักๆก่อนค่ะเพราะปกติอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากจริงๆตอนนี้ตามโซเชียลเขาก็จะมีบอกครับว่าโปรโมชั่นหรือว่าถ้าเรื่องการกินเราก็รู้ว่าตรงนั้นไหนมีช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรมันอาจจะเหมือนพยายามแต่ว่าก็นิดนึง
ถ้าร้านไหนเขามีโปรมีอะไรเราก็เน้นโปรครับถ้าเราเวลาไปที่ร้านที่เป็นแบบว่าขายส่งอะไรเงี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบที่มันเน่าเสียยากครับก็มีเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนกันเราก็ต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะคะคือเอาข้าวไปทานหรือทานข้าวกลับมาทานข้าวที่บ้านช้อปปิ้งให้มันน้อยลงค่ะเราก็ต้องเก็บเงินบางส่วนเอาไว้เวลาจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยพวกนี้ค่ะนี่อันนี้เรื่องจริงเลยพี่ที่บอกว่าไปตามร้านถ้าสมมุติว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านจริงๆเนี่ยแล้วต้องดูโปรโมชั่นเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยนะป้ายเซลล์เนี่ยดีเป็นเรื่องฉลาดใช้นะมา4จ่าย3วันนี้มีโปรลด 30% อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะก็เอาอะไรให้แบบเงินในกระเป๋าเราคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดในช่วงนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนแบบเราไม่เคยคิดว่าโควิดจะมาก็มาโควิดมาอยู่กับเรา3ปีแล้วคุณผู้ชมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อนาคตอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่แน่นอนนะคะจริงๆฮะใช่ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะคุณผู้ชมค่ะกับภารกิจของคณะสมาชิกวุฒิสภาเขาได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาจ้าภารกิจแรกเลยนะคะเนี่ยที่ลงไปนะคะก็เป็นภารกิจของพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรค่ะรองประธานวุฒิสภาคนที่1ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคค่ะณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับค่ะโดยมีคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภาเข้าร่วมในพิธีเปิดอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยสื่อมวลชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มาเข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนจากจังหวัดในภาคใต้อีก13จังหวัดแล้วก็มีการร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetingอีกด้วยค่ะทางด้านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรนะฮะก็บอกว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีหน้าที่ทั้งการพิจารณากฎหมายเสนอแนะตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลซึ่งมีภารกิจและงานในหลายด้านนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาจึงต้องอาศัยสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมกับเป็นคนกลางรับข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์นะฮะขอความช่วยเหลือส่งมายังวุฒิสภาครับใช่แล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชนค่ะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจุดแรกนะคะเป็นการพบปะประชาชนที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านช่องไม้งามตำบลเขาวงซึ่งจุดนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเป็นถนนทางโค้งอันตรายแล้วก็แคบมากๆทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะซึ่งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่3ก็เลยได้ยื่นของบประมาณปรับปรุงขยายถนนค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางนี้ได้รับความปลอดภัยค่ะซึ่งได้รับการผลักดันโครงการโดยสมาชิกวุฒิสภาทำให้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงถนนเรียบร้อยแล้วนี่จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับก็มีการลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษหมู่ที่5ตำบลเขาวงนะครับเพื่อเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปขมิ้นชันซึ่งล่าสุดนะครับได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ด้วยคุณสมบัติเด่นคือมีสารเคอร์คูมินอยด์นะฮะสูงที่สุดในโลกปัจจุบันมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการนะครับทั้งยาสมุนไพรเวชสำอางซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภาและสื่อมวลชนนะครับได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากขึ้นครับใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนะคะอันนี้เห็นด้วยมากเลยเรื่องขมิ้นชันเนี่ยเพราะว่าจริงๆสมุนไพรไทยได้มีประโยชน์มากๆเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะขมิ้นสมัยก่อนอะบ้านเรายังไม่มีการสกัดแบบนี้ เขาต้องส่งไปเมืองนอกหนูแล้วก็สกัดแล้วก็ทำเย็นยากลับมาขายบ้านเราทั้งที่สมุนไพรอันเนี้ย
็นของเราเนาะที่อยู่ในบ้านเราครับใช่แล้วก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันก็มีการช่วยเหลือพัฒนากันไปแบบนี้ถนนหนทางเอ่ยโครงการดีๆเอ่ยบ้านเมืองเราก็จะได้พัฒนาต่อเนื่องสืบไปนะครับผมเอาวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วสำหรับแซ่บทูเดย์นะฮะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมเลยนะฮะทางนี้ช่อง9กด30นะครับใช่แล้วค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ